สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปส่งท้ายปี2023นะครับวันนี้เราจะมาคัดลูกปลาธรรมสบะตอนนี้ปลาอายุประมาณ20วันนะครับเดี๋ยวเราจะคัดปลาที่เป็นหางแฉกๆออกนะครับเราจะไม่เอานะครับปกติเราพอเลี้ยงปลาทองเราจะคัดแต่ปลาที่เป็นหางเดียวออกใช่ไหมครับแต่พอชุดนี้เป็นลูกธรรมสบะเราจะคัดปลาที่เป็นหางแฉกออกนะครับจะเก็บปลาที่เป็นหางเดียวไว้นะครับธรรมสบะเนี่ยมันเกิดการพัฒนามาจากริวกินนะครับซึ่งริวกินเองก็หางแฉกอยู่แล้วนะครับสมมุติ100ตัวเนี่ยจะมีปลาที่ติดหางแฉกออกมาอยู่แค่ประมาณสัก 20-30 ตัวได้นะครับแบบนี้นะครับหางจะเป็นแฉกๆแบบพวกปลาทองสายพันธุ์ปกตินะครับพวกริวกินสิงห์ญี่ปุ่นหรือว่าออรันดานะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราจะเก็บหางเดียวๆไว้นะครับแบบนี้ก็หางแฉกถ้าเราคัดได้ตั้งแต่ไซส์เล็กขนาดนี้มันก็จะประหยัดต้นทุนการเลี้ยงของเรานะครับปลาบางตัวก็หางแตกออกมาเป็น2แฉก3แฉกบ้างนะครับเราก็เอาคัดช่วงที่แบบเรามองเห็นง่ายๆไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคัดดูอีกทีก็ตอนอายุประมาณสัก50วันนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นหางเดียวแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะติดติ่งมาหน่อยหนึ่งก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เรายังมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาพวกที่เป็นแบบหางแฉกๆที่เห็นได้ชัดเจนนี้ออกไปก่อนนะครับปลามันก็จะมีเล็กมีใหญ่ปะปนกันไปนะครับบางตัวก็ยังเล็กจิ๋วๆแบบนี้เลยก็มีนะครับตัวใหญ่ๆก็มีนะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับใหญ่เฉลี่ยสุดก็น่าจะประมาณไซส์นี้นะครับประมาณ2เซนกับอายุ20วันก็ถือว่าโอเคนะครับโตได้ค่อนข้างดีเลี้ยงในกะละมังบรรจุน้ำแค่560ลิตรเองอย่างตัวเนี้ยหางมันก็บิดบิดเบี้ยวๆด้วยแล้วก็คัดออกไปเลยไม่ใช่ว่าแค่คัดที่เป็นหางแฉกออกอย่างเดียวนะรอบเนี้ยถ้าเกิดเราเจอปลาที่มีคุณภาพที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็คัดออกเลยพวกว่ายวนไปวนมาหรือไม่ก็พวกตัวเบี้ยวนิดนึงหางเบี้ยวพวกนี้นะครับเราก็คัดออกไปเลยอย่างตัวนี้ก็เป็นหางแฉกนะครับแต่รูปร่างดีนะครับหางแฉกแตกสวยแบบนี้เดี๋ยวเราจะแยกไว้เลี้ยงไว้เป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับสำหรับเป็นหาลิวกินนะครับจากปลาหลักพันตัวนะครับบอกได้เลยว่าเหลือสวยๆเนี่ยไม่ถึงร้อยตัวด้วยซ้ำที่จะเป็นปลาที่แบบขายได้ราคาดีๆนะครับพอคั่นลูกปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายน้ำอ่อนครับดูดตะกอนของเสียออกมานะครับถ้ามันมีปลาโดนดูดติดออกมาก็เดี๋ยวค่อยตักกลับใส่เข้าไปนะครับระหว่างที่รอถ่ายน้ำเดี๋ยวผมพามาดูเกรด A กับเกรด B นะครับธรรมสบะที่เลี้ยงไว้ในนี้ในนี้ก็จะมีปะปนกันอยู่ทั้งหมด25ตัวนะครับ25ตัวนี้คัดออกจาก50ตัวนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นปลาที่เป็นเกรด A เกรด B ได้ในอนาคตอ่ะก็คือขายได้มีราคาแน่นอนนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดูสวยๆสัก1ตัวพวกนี้หุ่นล่ำทุกตัวเลยนะครับสีเป็นสีส้มแล้วนะครับรอลอกแพทเทิร์นออกมาให้เห็นนะครับบางตัวก็มีลายให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีอยู่2ตัวที่มีลายสวยๆนะครับแต่ตัวจะเล็กหน่อยจะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นลายแบบ2ตอนนะครับมีอยู่2ตัวตัวนี้นะครับลายสวยเลยตอนขึ้นเห็นชัดเจนแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะควนป้อมนะครับ
ลายสวยงามเดี๋ยวต้องเข้ากระบวนการทำสีแดงก่อนนะครับตอนนี้เป็นสีส้มตามธรรมชาตินะครับยังไม่ได้มีการเร่งสีส่วนถ้าตัวที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับขนาดประมาณ 1.5 นะครับถึง 1.7 นิ้วโดยประมาณนะครับพอผมลืมบอกไปลูกปลาชุดนี้อายุอยู่ที่50วันนะครับมี2ตัวนะครับที่เป็นลวดลายแปลกๆนะครับที่มีแต้มดำขึ้นมาครับปกติมันก็มีเยอะกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยสวยครับก็เลยคัดออกไปนะครับสีดำล้วนก็มีนะครับก็คือยังไม่ลอกนะครับก็เดี๋ยวค่อยเก็บไว้พัฒนาเป็นธรรมสบะสายพันธุ์สีดำต่อไปนะครับถ่ายน้ำออกไป 30% แล้วเดี๋ยวเราก็เอาปลาเทกลับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำให้เรียบร้อยนะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหารชนิดป่นนะครับสำเร็จรูปโดยให้ผ่านเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปส่งท้ายปี2023ปลาทองตันโจชุดนี้หัวแดงแป๊ดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าปี2024นะครับ